สวัสดีครับในวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นการจำลองเครื่อง MacBook นะครับให้ใช้ Windows ได้เพื่อวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าให้ใช้โปรแกรม eFin เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หุ้นนะครับเนื่องจากโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นตัว eFin ตัวนี้ไม่สามารถใช้กับเครื่อง Mac ได้ก็เลยต้องจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ MacBook ของเราให้ใช้กับ Windows ได้ด้วยจริงๆมันมีเครื่องมือหลายตัวนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ตัวฟรีก็คือตัว VirtualBox สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการนะครับผมแบ่งเป็น5ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1คือติดตั้ง VirtualBox ครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นการติดตั้งแอปหนึ่งซึ่งจะจำลองเครื่อง MacBook ของเราให้ลง Windows ได้นะครับขั้นตอนที่2ก็คือดาวน์โหลดตัว Windows โปรแกรม Windows นะครับที่เป็นในรูปแบบของ ISO นะครับเป็นตัวจำลองแผ่น CD นั่นเองครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตัวเว็บ Microsoft โดยตรงก็ได้ครับแต่ในกรณีนี้ผมก็จะให้ลิงก์ไว้ดาวน์โหลดด้วยนะครับขั้นตอนที่3ก็คือติดตั้ง Windows ที่เราดาวน์โหลดจากข้อ2นะครับมาติดตั้งลงในข้อ1ก็คือตัว VirtualBox นะครับขั้นตอนที่4ก็คือติดตั้งตัวโปรแกรม eFin Stock Pickup แล้วก็ลองใช้โปรแกรมดูครับถ้าเกิดว่าไม่ติดปัญหาอะไรก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดติดปัญหาติด Proxy ติดการถามพาสเวิร์ดก็มาขั้นตอนที่5ครับการตั้งค่า Proxy นะครับซึ่งผมใช้อินเทอร์เน็ตของ True นะครับซึ่งก็ต้องติดตั้งตัว Proxy ด้วยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ virtualbox.orgแล้วก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับคลิกที่ตัวดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกตัว Mac OS ตัวล่าสุดนะครับ VirtualBox 5.12 for OS คลิกที่ตรงนี้นะครับ AMD 64แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับลองดูตรง Show in Folder นะครับตัวนี้คือตัวล่าสุดที่ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็จะเป็นคลิกติดตั้งครับสเต็ป1ก็บอกว่าดับเบิลคลิกบนไอคอนตัวนี้นะครับขึ้นตัวนี้มานะครับก็ ContinueInstall ก็ใส่พาสเวิร์ดของเครื่อง Mac ของเรานะครับเรียบร้อย Close File ครับเดตที่2รันตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ Application นี้นะครับแล้วเป็นคลิกตอนนี้ขั้นตอนต่อไปครับเป็นการนำแผ่น CD ของ Windows นะครับมาติดตั้ง Windows ณตอนนี้นะครับให้เราโหลดโปรแกรม Windows นามสกุล ISO นะครับมาไว้ที่เครื่องเราก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับทีนี้พอเราโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาที่หน้า VirtualBox อีกครั้งหนึ่งไปที่ New ครับกรณีนี้ผมจะใช้ Windows 10นะครับผมพิมพ์ว่า Win 10 Windows 10 64 bit กด Continue เลือกขนาดแรมที่เราจะใช้ในการรัน Windows ตัวนี้นะครับค่า default ที่2 GB นะครับ continue ครับเลือก VDI ครับเป็น disk image พื้นที่ให้มัน dynamic นะครับไม่ fix ขนาดพื้นที่จากนั้นเลือกขนาดพื้นที่ที่จะใช้งานใน hard disk ของเรานะครับกรณีนี้ผมจะตั้งไว้ที่20 GB นะครับแต่ถ้าพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ของใครไม่เยอะก็อาจจะลดน้อยกว่านี้ประมาณสัก15 GB ก็ได้ผมเลือก20แล้วกัน
create ครับจากนั้นนะครับคลิกที่ตัว Win10 ที่เราสร้างตรงนี้นะครับเลือก setting disk ครับตอนนี้จะสร้าง image ไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับทีนี้เรามาสร้างตัวแผ่น CD นะครับเพื่อที่จะติดตั้งแผ่น CD ลงในฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ choose visual box นะครับเลือกแผ่นฮาร์ดดิสก์ของเลือกแผ่น CD ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับก็ open ครับนะครับอันบนจะเป็นฮาร์ดดิสก์อันล่างจะเป็นแผ่น CD ที่เราดาวน์โหลดกดโอเคครับจากนั้นกด start เพื่อที่เริ่มติดตั้ง Windows นะครับกำลัง running เห็นนะครับก็เป็นการขั้นตอนการติดตั้ง Windows ปกติไปนะครับ Banquet install ไม่มีให้เลือกครับภาษาอังกฤษอย่างเดียวถ้าเป็น current เลือกไทยไปเลยครับThailand คีย์บอร์ด input Thai Keep Money นะครับกด next install now จากนั้นก็รออีกครับรอติดตั้งต่อไปนะครับภาษาอ่านไม่ออกน่าจะเป็นตัวนี้ครับ Windows 10 Pro ขีด64นะครับก็คือ Windows 10 Professional 64 bitนะกด next ครับI accept next เลือก custom นะครับจากฮาร์ดดิสก์ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้20 GB นะครับ next นี่ก็รอติดตั้งจนครบ 100% นะครับก็ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับประมาณนี้ครับก็มาถึงหน้านี้นะครับให้ใส่คีย์ตอนนี้เราก็ไม่ต้องใส่นะครับกดข้ามได้เลยครับคลิก next ครับuse fps settingก็รอเครื่องรีสตาร์ทนะครับแล้วมันก็จะกลับเข้ามา Windows อีกครั้งหนึ่งนะครับใครเป็นเจ้าของ PC นี้ฉันเองไปด้านล่างกด Next ใส่ชื่ออีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์สามารถใส่เป็นอีเมลของ Hotmail ได้นะครับเพราะ Microsoft เป็นของ Hotmail ก่อนนี้ผมคลิก Skip Step นะครับจากนั้นใส่ Username ของ PC ตัวนี้ตอนนี้จะเห็นว่าคีย์บอร์ดมันเป็นไทยนะครับเดี๋ยวเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็ใส่ชื่อของเราพาสเวิร์ดในการเข้าเครื่อง Windows ตัวนี้นะครับพาสเวิร์ดทิ้งก็เหมือนกับว่าเหมือนกับบอกใบ้ให้เรารู้กรณีเราลืมพาสเวิร์ดนะครับกด next ครับจะเข้า Windows ก็ใช้เวลาอีกประมาณเป็น10นาทีเหมือนกันนะครับอย่างนั้นนะครับตอนนี้เราได้ Windows มาเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มติดตั้งการใช้งานตัว eFin นะครับเราใช้ IE ก่อนแล้วกันนะครับ Internet Explorer
เราก็เข้าโบรกเกอร์ที่เราใช้งานอยู่นะครับeFinance คลิกที่ eFin Stock Pickup กด StartInstall ตรงนี้ครับก็ติดปัญหาเรื่องการเข้าพ็อกซี่นะครับตรงนี้วิธีการแก้ไขนะครับไปที่ Control Panel นะฮะไปที่เครื่องแว่นขยายครับพิมพ์คำว่า Control Panel นะครับเลือกแบนปนนี้ฮะเลือกเป็น last icon ไปที่ internet option ครับตรงนี้ default ของก็เข้ามาเซตตรงนี้แล้วก็เปลี่ยน default ตรงนี้เป็นเว็บอื่นนะครับไปที่ connection ครับ LAN setting proxy นะครับตอนนี้ผมใช้อินเทอร์เน็ตของ True นะครับ proxy ให้เราพิมพ์ตรง address นะครับให้เราพิมพ์ proxy ครับ trueinternet.co.th port 8080นะครับถ้าเกิดใครใช้อินเทอร์เน็ตของค่ายอื่นนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็น proxy ของอินเทอร์เน็ตนั้นนะครับโอเค apply ครับโอเคไปครับนี่เรามาลองอีกครั้งนึงกด start ครับเรียบร้อยครับทีนี้มีการตั้งค่าได้หนึ่งครับหน้าจอนะครับหน้าจอของตัว Windows เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กไปนิดนึงนะครับไปที่ Device ครับด้านบนเนี่ยฮะเลือก Install Gate Addition CD Image นะครับคลิกครับแล้วก็เลือกปุ่มด้านบนนี้นะฮะ yes next ไป install install เครื่องต้องการรีบูตหนึ่งครั้งนะครับกด finish ทำการรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งนึงครับตัวนี้นะครับจะทำให้เวลาเราขยายหน้าจอของตัวหน้าต่าง Virtual Box เนี่ยครับมันจะได้เต็มจอแบบ widescreenตรงนี้ล็อกอินเข้ามานิดนึงครับจะเห็นว่าพาสเวิร์ดคีย์บอร์ดเราเป็นภาษาไทยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนล็อกอินนะครับพอรีสตาร์ทเข้ามา Windows แล้วนะครับ
พอขยายหน้าต่างใหญ่แล้วมันไม่เต็มจอนะครับก็คลิกขวาเลือก Display Setting ในแท็บ Display นะครับไปที่ Advanced Display Setting Solution ตรงนี้นะครับเลือกที่1600x900ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับจอที่เราใช้ด้วยนะครับสำหรับจอตัวนี้ที่ผมใช้ความละเอียดจะอยู่ที่1600x900นะครับเลือก Apply ครับ Keep Change ครับปิดตรงนี้ไปครับจะเห็นว่าเต็มจอแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้งาน eFinance ได้อย่างครบสมบูรณ์นะครับเพราะมันเต็มจอแล้วเรียบร้อยครับก็ขอให้สนุกกับการใช้งาน eFin Stock Pickup นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ